ชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังคอร์สโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราแล้วก็อยู่กับบุ๊กซุปตาค่ะต้องบอกเลยนะครับผู้ชมข่าววันนี้เราสองคนค่ะแท็กทีมนะคะเรียกว่าเป็นนักข่าวฝีปากกล้าในการที่จะถามในการที่จะล้วงลึกเรื่องราวทุกแง่มุมเลยนะฮะซึ่งวันนี้ค่ะสนุกปากของเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีประเด็นสุดร้อนแรงนะคะเขาบอกว่ามีนักแสดงนักร้องท่านหนึ่งนะฮะมีกระแสข่าวออกมาต่างๆนานานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะสีม่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีม่วงนี่เลยฉี่เหรอสีม่วงนี่ฉี่ตัวม่วงงงไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสท่าค่ะแหกแข้งแหกขาไม่ว่าจะเป็นนี่ไงการโพสแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปด่าบอกว่าท่ามันพิสดารเกินไปหรือเปล่ายืนถ่ายดีๆก็ได้ทำไมต้องแหกแข้งแหกขาแบบนี้แหกทีเป็นประเด็นเลยแหกเป็นประเด็นเลยค่ะตอนนี้หลายคนก็ถกเถียงกันไปต่างๆนานานะคะว่าทุกครั้งที่ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยโพสท่าน้องแม็กทำไมต้องแหกแบบนี้อ่านหนังสือยังต้องแหกเลยเหรอใช่เขาแหกได้เป็นชั่วโมงเลยไหมนี่คือแหกนานมาฉันอยากทำได้บ้างจังเลยอ่ะ180องศาระนาบฉันอยากทำได้ฉันอยากทำได้เธอควรฝึกแหกไปฉีกไปเรื่อยๆระวังฉีกนะฉันขนาดฉีกทุเรียนโอ้โหฉีกทุเรียนนี่ค่ะผู้ชมค่ะการเป็นประเด็นติดร้อนแรงจ้าแต่ละลูกจนหลายคนบอกว่าแสดงหรือว่าทำจริงๆไม่จริงๆมันคือการออกกำลังกายนะเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เข้าออกกำลังกายอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นการยืดเส้นโอ้โหแต่เพื่อที่จะไม่ให้กล้ามเนื้อขามันตึงถ้ายืดเส้นขนาดนี้เขาเรียกว่าไม่มีเส้นแล้วเพราะว่าบางทีร่างกายเราต้องการออกซิเจนในการที่จะยืดใช่ไหมเราก็ต้องยืดเพื่อถ้าไม่งั้นอ่ะพอเวลากล้ามตึงแล้วเราจะปวดเมื่อยเมื่อวานนี้ก็ไปฝึกการยืดเส้นเมื่อวานไปมาแล้วยืดเส้นสองสลึงนะคะยืดไปแตกพระเลยนะมียังมีให้ยืดอีกเหรอคะคือต้องบอกว่าวันนี้ค่ะผู้ชมขาประเด็นของเราเนี่ยแน่นมากๆนะคะทุกเรื่องราวจะมาเปิดเผยและมาแฉกันในรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวนะใช่หนุ่มคนนี้เห็นเนี่ยคุณหน้าคุณตานะคะน้องแม็กเดอะสตาร์เขายังใช้นามสกุลเดอะสตาร์ได้อยู่หรือเปล่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เคยถามแล้วใช้ได้ใช้ได้นะคะรวมไปถึงค่ะวันนี้นะคะเขาไม่ได้มาเดี่ยวเขาไม่ได้แหกคนเดียวค่ะคุณชมขาวันนี้เขามีเพื่อนมาแหกด้วยนะชายหนุ่มคนสนิทของน้องแม็กค่ะคนที่เป็นข่าวคนที่เป็นข่าวและคนที่ปรากฏตัวในอินสตาแกรมของน้องแม็กอยู่บ่อยๆนะคะนั่นคือน้องตอนนี้กำลังงงแล้วว่าไม่รู้ว่าอินสตาแกรมใครเวลาลงทั้งคู่สลับกันลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครได้ไปติดตามนะก็กดติดตามทั้งคู่เลยนะจริงเพราะว่าคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเป็นปลาต้องโกจนหลายคนบอกว่าเป็นตะเกียบหรือเปล่าขาดข้างใดข้างหนึ่งไปไม่ได้นะคะรวมไปถึงเป็นซ่อมกับช้อนหรือเปล่าเพราะมันต้องอยู่คู่กันตลอดเวลาแต่ที่รู้มาว่าเขากลายเป็นเพื่อนซีที่จับมือกันทำธุรกิจจนรุ่งโอ้ขายสบู่อย่างเงี้ยคนนึงขายคนนึงเก็บอะไรอย่างงี้ใครขายใครเก็บเดี๋ยวต้องไปถามเขาเองแล้วเธอเก็บหรือเธอขายหนูเป็นคนขายสบู่อ๋อแต่ฉันชอบเก็บสบู่ เข้ากันได้ดีระหว่างคนขายกับคนเก็บสบู่นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ2คนนะคะก็จุงมือกันมาเปิดใจมาเปิดเผยทุกเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมสงสัยเรื่องอะไรคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความมานะคะใน Facebook Live ของเราเข้าไปที่แฟนเพจค่ะ CS8 นะคะหลังจากนั้นก็กดไลค์หรือกดแชร์กันไปได้เลยนะคะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรวันนี้นะคะน้องแม็กเดอะสตาร์รวมไปถึงนะคะน้องยีสมาพูดคุยกับเราแน่นอ นสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ Twitter หรือว่า YouTube นะคะตอนนี้ออนไลน์กันสดๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ Twitter ก็สามารถรับชมสดๆได้ไปรีทวีตกันได้เลยตอนนี้โอ้นะรีทวีตได้ทุกทวิงกิ้งนะคะคุณผู้ชมต้องค่ะใน Twitter ของเราเนี่ยก็จะมีออนแอร์สดๆคุณผู้ชมก็สามารถ Twitter คืออะไรอ่ะพี่ Twitter ที่เธอไปส่องแล้วก็ไม่มีน้ำทะลักไงทำไมความใคร่ด้วย Twitter หรอ Twitter ไม่เคยเข้าไปเนี่ยนะเสียงเหงื่อตลอด Twitter นะฮะรวมถึงใน YouTube คุณผู้ชมก็สามารถรับชม YouTube แบบสตรีมสดของเราได้เช่นกันนะฮะและอีกหลากหลายช่องทางรวมไปถึงชาวต่างประเทศนะฮะจานโลกุทีวีค่ะที่รับชมได้ทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลส่งคำถามมาได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องอะไรของน้องแม็กเดอะสตาร์แล้วก็น้องยีสนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันกับช่วงคนดังขอโชว์
่อไปขอเชิญนางสาวณัฐประภาศรีนุเดชค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกๆเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้วจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนหน้าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นคนดีแล้วหวังว่าวันหนึ่งถ้าหนูเป็นแม่จะเป็นแม่ที่ดีให้ได้เหมือนที่แม่เป็นสักครึ่งนึงก็ยังดีกับช่วงคนดังขอโชว์ของเรานะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราร้อนแรงและสุดแซ่บอย่างแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะข้อความใน Facebook Live ของเรามาเยอะมากๆเช่นกันนะคะหลายๆคนส่งคำถามมาจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนคุณผู้ชมอยากรู้อะไรก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะที่ CS8 ของเรานะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็น2หนุ่มและ2หนุ่ม2สไตล์2หนุ่มหล่อด้วยนะคะจากเวทีการประกวดค่ะประกวดเป็นหานะคะนักร้องระดับประเทศนะคะจากเวทีเดอะดาวนั่นเองนะคือน้องแม็กนะคะรวมไปถึงค่ะเพื่อนสนิทคนสำคัญนะคะนั่นคือน้องยีสนะคะวันนี้เขาจะมาเปิดใจทุกเรื่องราวทุกแง่มุมนะคะขอต้อนรับน้องแม็กกับน้องยีสค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดเราต้องเรียกว่าแม็กจิรายุทธอย่างนี้ดีกว่านะแม็กจิรายุทธกับยีส
พีระธกฤตนะคะชื่อเรียกยากเหมือนกันเนาะชื่อน้องยิสเกิดมานี่ชื่อนี้เลยใช่ไหมคะก็มีเปลี่ยนครับอันเป็นตามดวงดวงครับพื้นฐานดวงกี่ชื่อละคะอันนี้เป็นชื่อที่3ครับโอ้ชื่อที่3ชื่อเล่นนี่เปลี่ยนได้ไหมคะไม่ครับเอาชื่อเล่นนี่ชื่อนี้เลยชื่อยีสต์ค่ะถามคุณพ่อคุณแม่มาว่าทำไมถึงชื่อยีสต์คุณแม่ทำขนมปังครับคุณแม่ชอบทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วทำไมไม่ชื่อลูกเกดชื่อหมูหยองชื่อลูกเกดหมูหยองเด็กผู้ชายใครจะชื่อลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียกกันง่ายมาครับก็เลยชื่อน้องยีสต์ค่ะกับน้องแม็กเนี่ยเรารู้จักกันดีนะคะเพราะน้องแม็กเป็นคนหนึ่งที่ตามหาฝันของตัวเองนะฮะย้อนกลับไปก็เกือบ10ปีครับผม10เลยเหรอผ่านเวลาผ่านไปเร็ว10เลยเหรอเดอะดาว4อ่ะ4หรือ3 4 4ครับ4ตอนนี้เกือบ10แล้วดาว12แล้วกี่ปีแล้วอ่ะเกือบ8 6 7 8แล้วก็พักไปปีนึงก็โหก็10ปีนะครับก็นานกันเนาะ10ผ่านมา10ปีเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาน้องแม็กเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีข่าวเยอะมากในรอบ10ปีนะฮะข่าวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นข่าวด้านความรักถ้าเป็นส่วนใหญ่ไปอยู่ใกล้ใครก็มักจะเป็นข่าวจำได้ไหมคะว่าแม็กครับข่าวกับคนแรกเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นคู่แรกครับคือเหมือนเราอยู่บ้านหลังหนึ่งอีกทีนึงเนาะแต่ดันไปโยงกับอีกค่ายหนึ่งกับอีกบ้านหลังหนึ่งเป็นการประกวดเรียลลิตี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเป็นทีนักล่าฝันใช่ครับกับใครอ่ะลืมแล้วนอกับนอหนูกับต่อเต่านอหนูกับต่อเต่าที่เขาเป็นคู่จิ้นกันเลยครับใครวะเอาพี่จำไม่ได้หรอจำได้นอหนูกับต่อเต่าอย่าเพิ่งนะนอหนูกับต่อเต่าใครวะนนเหรอนนท์นั่นอีกเวทีนึงตอนนี้นอหนูค่อนข้างหุ่นดีมากแล้วก็รู้แล้วครับแม่กับตอนครับไม่ได้พูดแต่ว่าไม่ได้สนิทกันถึงขั้นนั้นคือเคยไปร้องคาราโอเกะกับแก๊งพี่เขาแล้วเราไปประกวดเวทีกับพี่เขาก็เลยรู้จักนิดนึงเงี้ยครับก็เลยมีไปมาตั้งแต่ช่วงนั้นใช่แต่ว่าก็ไม่เคยไปไหนกัน2-2ติดต่อเป็นการส่วนตัวแต่ก็ดันไปยงมีข่าวได้ไงไม่รู้โอ้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นเด็กนอกวงการแต่พอเข้าสู่วงการเนี่ยมีข่าวมีเลยตั้งแต่วีคแรกเลยตอนนั้นตกใจครับเรารู้จักกับเขาก่อนที่เราจะเข้าวงการครับผมพี่เขาเข้าวงการมาก่อนครับแล้วพอเราเข้ามาก็กลายเป็นว่าเคยเห็นไม่ได้เล่นกันก็เลยรูปพวกนี้มาใช่ไหมใช่แล้วยังไงคะการวางตัวล่ะต้องปรับตัวยังไงบ้างจากปกติเราก็เฮฮากับเพื่อนฝูงได้ทั่วไปแต่หลังจากมีข่าวแล้วอ่ะก็ต้องวางตัวใหม่ก็ต้องวางตัวใหม่แต่ว่าก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับอย่างเราชอบเต้นเนาะนอกจากร้องเพลงเราชอบเต้นเราก็เลยแบบต่อให้เราเป็นนักแสดงหรือมาเป็นนักร้องเราก็อยู่ที่จะเรียนเต้นหรือว่าทิ้งในเรื่องของการเต้นไม่ได้เพราะว่าการออกมันเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งครับถ้าให้เราไปแบบว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่ทางไปวิ่งมันก็ไม่ใช่แนวเราก็เลยเต้นเนี่ยเราโตมากับการเต้นเพราะฉะนั้นมันทิ้งไม่ได้คนก็จะติดภาพว่าทำไมเราต้องเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นพอข่าวกับคู่แรกคนแรกไปเรียบร้อยแล้วคนต่อไปใครต่อคะเขาต่อไปอันนี้เป็นข่าวต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อข่าวน้องแม็กมันมีแบบนี้เราก็ลืมนะว่าเมื่อหลายปีได้เปิดใจต้องย้อนกลับไปใช่ไหมแต่แม็กจำได้ว่าตัวเองจะมีข่าวอะไรกับใครบ้างจำได้แล้วก็จำได้แล้วมันเป็นบทเรียนทำให้เรากลัวเหมือนกันคือเราเป็นคนที่พูดเก่งอันนี้ยอมรับพูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจโลกเป็นคนที่เจอใครแล้วก็ชอบคุยชอบเป็นคนตลกครับพูดไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ก็มีข่าวกับคนนึงจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวมาเล็ดข้าวครับชอบกินข้าวแล้วใครมันไม่กินข้าวมาเล็ดข้าวแล้วก็อย่างเงี้ยฮะเข้าใจนะฮะชอบจิกใครอ่ะชอบจิกเราไม่พูดถึงเดี๋ยวผมโดนแม่ไม่กินผมรู้เรื่องอ๋อโอเคพอพี่ชายเป็นพี่ชายครับผมแต่ข่าวนี้ก็แรงแล้วเมื่อกี้ข่าวพี่เขาจริงไหมคะไม่จริงครับมันข่าวนี้แรงมากข่าวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันจะโมกัดไหมเดี๋ยวนี้ไม่เคยเขียนข่าวแฉแล้วล่ะโปร่งแล้วโปร่งแล้วนะฮะข่าวนี้ค่อนข้างแรงมากครับผมโดนด่าก็เยอะมากเยอะมากครับโดนหักหน้าก็เยอะมากเหมือนกันข่าวนี้มันเราทำยังไงบ้างครับผ่านมันไปได้ยังไงครับก็เหมือนกันครับคือก่อนที่จะผ่านไปได้เราก็ต้องแบบจริงๆเราก็คิดก่อนตอบเนาะแต่ว่าด้วยคำว่าเรามีพี่นักข่าวอย่างเงี้ยเขาก็
ที่เรารู้จักเขาเป็นคนสนุกสนานเราก็เลยคุยกันแบบสนุกสนานแต่เราก็ไม่คิดว่าข่าวที่คุยเล็กๆมันจะกลายเป็นข่าวที่ดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่แต่โชคดีว่าช่วงนั้นโซเชียลยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทเท่าไหร่ถ้ามีตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยคงยืนถล่มแล้วได้อ่านคอมเมนต์กันเยอะอะไรเงี้ยครับผมเพราะช่วงนั้นพอเรามีข่าวอะไรออกมาเราก็ไม่ต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์อะไรเพราะบางทีผู้เสพสื่อเขาไม่ได้มานั่งแสดงความคิดเห็นให้เราได้เห็นถูกไหมแล้วก็เลยปล่อยไปมันก็เลยเงียบไปก็เลยทำให้เราต้องระวังในการพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ได้พูดไม่เพาะหรืออะไรนะแต่ว่าเหมือนต้องคิดไต่ตองก่อนที่จะตอบออกมาจากปากครับชินไหมคะกับข่าวพวกนี้ชินครับชินแล้วเพราะไม่ว่าจะทำอะไรกับใครยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยก็จะโดนคนนั้นก็จะซวยไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็กลัวคนอื่นจะไม่คบเราทุกครั้งเวลาที่เป็นข่าวเนี่ยเราได้มีการเคลียร์กับคู่กรณีไหมไม่ได้คุยเป็นส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีตอบโพสใน IG ว่าขอโทษเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้มีการติดต่อส่วนตัวครับก็คือปล่อยไปครับผมปล่อยไปอะไรหลังจากนั้นล่ะมีข่าวอีกไหมคะหลังจากนั้นก็มีเหมือนโดนเอารูปไปใช้ใน Twitter กับมีใช่จับได้เป็นการแอบอ้างมีการแชทหลุดจับได้ว่าเคยกินนักแล้วแบบนี้ใช่เขาไปโพสแบบนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปกินกันนะครับผมยังไม่เคยเจอเขาตัวเป็นๆเลยด้วยซ้ำแล้วเรามีการฟ้องร้องหรือว่ามีการชี้แจงยังไงบ้างใช่เราก็ไปแจ้งความไว้จริงๆไม่อยากเอาเรื่องอะไรเพราะว่ามันเราผมก็มองผู้ชายด้วยกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าก็ไปแจ้งความเอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนอะไรเงี้ยเผื่อเดี๋ยวแบบไปโดนอะไรอีกจะได้เขาทำอันตรายทางร่างกายเราอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนที่เอารูปไปใช้มันก็แรงอยู่คำพูดก็โอ้โหแรงอยู่ก็แรงจับอันนี้จับได้อยู่จับได้แต่พอมาล่าสุดก็มีข่าวกับยีสครับก็เลยวันนี้ก็เลยต้องมานั่งเคลียร์ความสัมพันธ์กันบอกทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆแล้วสนิทกันยังไงคะก็เราเป็นเพื่อนของเพื่อนเนาะรู้จักกันเราก็ตอนแรกเริ่มจากที่ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เดียวกันแล้วผมก็เป็นเหมือนเป็นเจอในช็อปเดียวกันเหรอไม่ได้เจอในช็อปเดียวกันแต่ว่าชอบแต่งตัวเหมือนกันแล้วคุยไปคุยมาก็คือผมมาก็ทำธุรกิจอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยทำไมยีสผิวขาวผิวดีแบบเราว่าน่าจะมาทำด้วยกันเพราะตัวผมมาผมบอกแล้วผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียนไม่เก่งเพราะฉะนั้นผมต้องถ้ามีใครสักคนที่เรียนเก่งแล้วแบบได้ภาษาหรือมีความรู้ของผมหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าจะเป็นได้ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนก็มีตัวขาวเยอะนะคะน้องแม็กขาจริงๆแล้วเพื่อนในกลุ่มอะเคยเห็นว่าหูแต่ละคนก็ตัวขาวหมดเลยไม่ชวนเพื่อนทำธุรกิจหมดเลยอะคะคือเพื่อนคนนี้เขามันมีความแตกต่างตรงที่เขาไม่ได้เต้นเหมือนเราเขาคือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราทำสบู่มันน่าจะแบบมีการโชว์ผิวอ๋อคือยิ่งเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับตอนนี้แบบไม่ได้อ๋อเป็นคุณครูสอนว่ายน้ำด้วยไหมใช่ครับมีความชอบในเรื่องกีฬาเหมือนกันแล้วก็มันตรงเป้าตรงที่ว่าเฮ้ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับสบู่แล้วก็เขาก็ตอบโจทย์เราก็เลยแล้วอีกอย่างนึงคือชอบในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการแต่งตัวไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็เลยคุยกันง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ยืมตังค์กันได้ด้วยเขาบอกว่าอยากเลิกกันนะให้ยืมตังค์กันนะคะคือชวนไปไหนไปด้วยได้หมดค่ะคือเขาก็ยังใหม่คือเขาไม่ได้เข้าวงการขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยไปไหนด้วยกันจะดีกว่าอย่างผมอะเวลาไปงานเมื่อก่อนผมไม่ค่อยลงรูปเพราะผมไม่มีคนถ่ายรูปให้เราก็ไม่ได้มีผู้จัดการไม่ได้มีคนมานั่งถ่ายรูปให้ทีเนี้ยมีคนละมีคู่ละแต่จริงๆก็มีผลงานในวงการบ้างมีบ้างครับถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ใช่นะคะเจอวันที่เจอน้องแม็กน้องยีสรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าโอเคเราก็ใหม่กับวงการแล้วแม็กเนี่ยเขาก็โด่งดังในวงการบันเทิงตอนแรกก็แบบแม็กเป็นไงวะตอนแรกก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมแบบจะนิสัยเป็นไงพอแบบได้เข้ามานั่งคุยกันแบบไลฟ์สไตล์ตรงกันแล้วแบบแม็กก็แบบชวนมาทำสบู่อะไรก็แบบเฮ้ยสนใจมากอะไรเงี้ยเขาก็แบบไก่เกี่ยให้ผมทำด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบร่วมก็ร่วมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็อยากทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ครับใช่หลังจากนั้นก็เลยมีการคุยกันว่าทำธุรกิจมีส่วนแบ่งหรือว่าคุยชัดเจนไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าทำธุรกิจร่วมกันมักจะตีกันอันนี้มีการแบ่งแต่เนี่ยแต่ทำมาปีนึงเนาะด้วยกันใช่ไม่มีทะเลาะเรื่องธุรกิจแล้วถ้าทะเลาะจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องถ่ายรูปคืออย่างแบบจะได้รูปแบบนี้ทำไมถ่ายแล้วออกมาล่ามันไม่ตัวตันคือที่บอกว่ายี่เป็นคนถ่ายรูปแบบไม่ค่อยเก่งคือแบบต่ำกับแม็กที่แบบถ้าไปรูปดูรูปใน Instagram ผมนี่จะแบบรูปจะแบบสวยมากแต่พอดูของแม็กคือแบบจะเป็นแบบแค่ครึ่งตัวกว่าจะได้รูปอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจนี้บอกได้เลยว่าตอนแรกก็กลัวนะครับเวลาทำธุรกิจใครกลัวทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แกรู้ว่า
ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องใช่แต่พอไปไหนมาไหนกันบ่อยๆก็กลายเป็นข่าวเป็นสื่อว่ากลายเป็นคู่จิ้นกันกลายเป็นคู่รักกันเลยอะไรเงี้ยครับเห็นข่าวใช่ไหมคะเห็นครับแล้วเราไปตอบสื่อหรือว่าอธิบายเขายังไงไหมคะผมว่ามันเริ่มจากที่พอเราถ่ายรูปด้วยกันรูปนึงเป็นรูปตอนนั้นไปวัดอะครับใช่แต่มันไม่ได้ไปกัน2คนอยู่แล้วก็มีเพื่อนด้วยแต่ว่าลองถ่ายด้วยกันพอลงปุ๊บเอ้าทำไมในอินสตาแกรมคนชอบเออแล้วก็เลยชวนกันไปงานหนังรอบสื่อเรื่องนี้นะครับแกบอกว่าไม่มีแฟนคลับมีแฟนคลับก็ไม่มาแล้วเป็นคู่จิ้นใช่มั้ยแฟนคลับคู่เราจริงอะไรเงี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้คู่จิ้นแล้วก็มีสาววายขนาดในไลน์ยังมีคนพิมพ์ภาษาจีนมาเลยเนี่ยเออเฮ้ยมีคู่จิ้นเป็นกลุ่มคนจีนอะไรอย่างงี้เลยเหรอครับแต่ส่วนมากถ้าพี่ก็ติดตามโซเชียลทั้งคู่นะรูปคู่จะไม่ค่อยลงแต่จะลงอย่างเช่นแบ็คลงรูปยีนยีนลงรูปแบ็คอะไรเงี้ยแบ็คเก่าเดียวกันเลยแต่ว่าไม่ได้ลงรูปคู่อะไรเงี้ยครับคือจะไม่ลงรูปคู่อะไรงี้เหรอนานๆทีครับอ๋อนานๆทีแต่คือจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นขายของอะไรเงี้ยแม็กก็จะลงรูปยีนแล้วบางทียีนก็จะลงรูปแม็กแล้วบอกเออทำไมไม่ลงรูปคู่วะอะไรเงี้ยจบไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่มีคนมาถ่ายให้เนาะใช่แล้วอย่างรูปคู่ที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยคือเป็นรูปใครถ่ายให้คะอันนี้เป็นขาตั้งอ๋อตั้งใช่ใช่รูปนี้เนี่ยแม็กเอาเชือกเนี่ยมัดที่นิ้วเท้าแล้วก็เสาใช่ไหมว่ายากอันนั้นอะไรนะจะมีขาตั้งกล้องอะไรแบบถูกไม่แพงครับประมาณ500กว่าบาทแล้วติดกับกล้องยี่ห้อนึงไงครับแล้วก็มันตั้งเวลาแล้วมีเด็กดังถ่ายเป็นแค่แม็กนี่คือเขาบอกว่าแม็กเนี่ยไม่มีกระดูกจริงไหมธรรมดาโลกไม่จำไปแล้วทำไมถ่ายรูปแบบนี้มันจะจริงเป็นกล้ามเนื้อที่เกิดจากการออกกำลังกายบ่อยแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับกว่าจะยกขึ้นมาได้ครับคือด้วยความที่เราเป็นนักเต้นด้วยเนาะเราก็จะนี่ยืนแล้วก็ยกให้เลยเหรอได้เลยยืนยกได้ไหมยึดใกล้ได้แล้วครับโอ้ยทำตาได้เลยอ่ะถามน้องยีก่อนว่าด้วยความที่เราเป็นตากล้องให้กับคุณแม็กและเห็นเขาฉีกแค่ฉีกขาอย่างเงี้ยตกใจมาตอนแรกตอนแรกก็ตกใจครับฉีกได้เบอร์นี้เลยเหรอเขาเป็นร้อยละสิบเลยนะใช่มันฉีกแบบไม่เหมือนนักกายกรรมอ่ะครับแล้วเรากดชัตเตอร์ไงฮะตกใจไม่กล้าขาหักมากตอนแรกตกใจมากแล้วคือแบบแล้วเขาจะแบบสามารถแบบโฮขาไว้ได้นานเวลากดเนี่ยผมก็แบบทำได้ไงผมก็เลยแบบลองยกดูเรายกได้แค่นี้คือแบบแล้วพอเราถ่ายถ้าอย่างนี้สามารถเล่นกีฬากายกรรมได้ไหมคะน่าจะได้โอ้โหก็น่าจะพอไปได้มาครับเสมือนเลยกีฬากายกรรมจีนน่ะก็เห็นนะให้เอาแบบว่าเท้าอุ้มโอ่งแล้วก็โยนยังก็เล่นกับพี่โปรแกรมพี่เล็กซี่ด้วยไม่ได้อ่ะเห็นแล้วแบบเสียวขาเลยกลัวขาเคยแบบว่าแอคชั่นแล้วขาหักบ้างมั้ยคะไม่เคยครับมีแต่ว่าก่อนที่เราจะยืดเราต้องวอร์มก่อนที่เห็นในรูปในอินสตาแกรมก็คือเวลาเราวอร์มนั่นแหละครับก็เลยเอาจังหวะที่วอร์มมาถ่ายรูปลงไอจีก่อนเต้นเลยจริงๆจริงๆแล้วแม็กมีความสามารถในเรื่องการเต้นครับแล้วก็ในเรื่องการยืดเส้นยืดสายอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกครับมันคือการเบสิกของการเต้นถูกไหมใช่ครับเต้นบัลเล่ต์เต้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างต้องใช้ความอ่อนตัวและความแข็งแรงเราเริ่มเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับแม็กผมเต้นตั้งแต่อายุตอนป.1ครับฉีกได้แต่ป.1เลยไหมป.1นี่ยังฉีกไม่ได้ครับถ้าฉีกได้แต่ป.1ฉีกได้ตอนฉีกได้ตอนไม่เขาบอกว่าเด็กจะฉีกได้กว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอจริงใช่แต่ว่าตอนนั้นมันกลัวมันเด็กแต่ว่าตอนป.1นั้นเราเหมือนเป็นชมรมนักร้องประสานเสียงแล้วผมก็เลยแบบเสนออาจารย์ว่าทำไมเราไม่มีเต้นด้วยผมขอคิดท่าเองนะครับมีความคิดว่าอยากเป็นคนคิดท่าเต้นหนักตอนป.1อาจารย์เลยเอาเลยแม็กคิดเลยก็เลยเริ่มคิดท่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวกับการเต้นตอนป.1แล้วเรามีความรู้ยังไงหรือว่าความสามารถมันมาเองเลยครับหรอมาในหัวเองเลยว่าถ้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับฟังเพลงแล้วก็ทำตามอย่างเช่นดาวแล้วก็ดาวอ๋อมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแปลว่าพอสมัครมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยเริ่มเรียนเต้นจริงๆตอนไหนอะฮะถ้าเรียนจริงๆอะน่าจะมาป.3ก็จะมีโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนเชียงใหม่บัลเล่ต์ที่เชียงใหม่เขาก็ให้ผมไปเป็นเด็กทุนเป็นบัลเล่ต์อะไรเงี้ยครับผมก็เรียนบัลเล่ต์แต่ป.3เลยใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบมันน่าเบื่ออยู่ตรงบาร์บัลเล่แล้วก็ช้าๆก็เลยไปประกวดเต้นด้วยก็เลยเหมือนได้ความรู้จากการนั้นมาครอบครัวก็สนับสนุนเรื่องของเต้นบาร์เร่เรื่องของตอนนั้นไม่เลยครับเขาบอกว่าให้ไปเรียนเพราะช่วงนั้นไข่ต้มเยอะมากคือเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งครับติดศูนย์ใช่แล้วผมก็แบบเก่งด้านอื่นอะไรเงี้ยจนวันนึงผมไปประกวดเวทีนึงชื่อว่าBBGG เป็นบอยแบนด์แอนด์เกิร์ลชื่อฉันเลยนะ BBGG จริงเวลาหลอกผู้ชายคุยอะไรอย่างเงี้ย BBGG
ชื่อเวลาหลอกผู้ชายคุยเป็นการประกวดประกวดจริงๆผมก็ได้แบบได้ที่1ของเชียงใหม่เป็นแก๊งเป็นกลุ่มมา5คนด้วยกันตั้งแต่นั้นเขาก็เลยเฮ้ยลูกทำได้ก็เลยยอมรับมาอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มสนับสนุนแล้วครับหลังจากนั้นนะฮะก็เห็นความสามารถแล้วเรื่องการเต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัลเล่ต์หรือว่าการเต้นแบบเต้นแบบประกอบเพลงนะฮะแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือเรื่องของเสียงร้องการร้องเพลงก็ร้องได้ดีมากจนถึงขั้นเดินสายประกวดครับก็มันเป็นเวทีนึงเนาะคือเราจริงๆเราประกวดร้องเพลงตั้งแต่ประมาณป.1 เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยได้เลยร้องเพลงเพราะว่าที่บ้านก็ไม่สนับสนุนเลยครับใช่ก็เหมือนฝึกเองมากกว่าเคยฝึกที่บ้านแล้วก็ข้างบ้านก็ตะโกนแบบเฮ้ยเสียงเหมือนควายออกลูกเพราะมันจะมีช่วงนึงที่เราอยู่ประมาณป.6 ที่เสียงมันเริ่มแตกครับก็เหมือนไม่ไหวแล้วก็เลยพักร้องเพลงไปจนมาอยู่ปี1ที่มหาลัยก็เห็นมีเวทีนึงเขาดังอะไรเงี้ยมีรุ่นพี่ที่ประกวดแล้วมีชื่อเสียงเยอะเราเลยไปต่อแถวกับเขาไปประกวดครับก็คือเลือกเวทีนี้เลยเวทีย่านอโศกนี่เลยก็เข้าเลยเหรอใช่ครับทิ้งมาตั้งแต่ประถมแล้วก็มาปี1แล้วก็มาฝึกแล้วก็ได้เข้าเลยก็คือยังรักกับการร้องเพลงอยู่เฮ้ยถือว่าเลิศอยู่นะเราก็มองว่าเสียงเราไม่ได้แบบดีอะไรมากแต่เหมือนว่าเราได้ร้องได้ทำแปลว่าที่พ่อฝันกับ6ปีสี่สมัยเรียนมัธยมอ่ะใช่ครับแต่ว่าก็ว่าตอนประถมปกติเริ่มแตกก็ไม่ได้อยากจะร้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีร้องในรถบ้างอะไรครับก็ไม่เคยเรียนเลยไม่เคยเรียนมันไปประกวดก็ไม่เรียนไม่ได้เรียนความสามารถล้วนครับถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่แทบไม่เคยได้เรียนเต้นหรือเรียนร้องเพลงคือต่อให้ได้เด็กทุนเราก็ไม่ยอมเรียนเราแบบฝึกเองดีกว่าอะไรเงี้ยครับตอนเดอะดาว4เราออกวีคไหนคะออกวีคร็อกวีคที่4ครับเพราะวีคแรกโอ้ครับก็อยู่ลึกเหมือนกันนะก็อยู่กลางครึ่งทางเลยอ่ะนะฮะแต่จะได้วีคต่อไปมันเป็นวีคที่ร้องและเต้นเป็นวีคแดนซ์อย่างเงี้ยครับไม่ได้โชว์ใช่ไหมจนทุกวันนี้ครับตอนนี้ความสามารถร้องเพลงก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าเราก็ได้ฝึกซะเลยก็ยังมีอยู่แต่ว่าช่วงนี้แบบว่างานร้องเพลงเนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ครับก็เนี่ยรองานพี่โบกัสจริงๆแล้วใฝ่ฝันมาว่าอยากทำซิงเกิลหรือว่าอยากออกซิงเกิลของตัวเองอยากครับอยากครับอยากจริงๆมีไอดอลด้วยคนไทยอะไรเงี้ยมีคนนึงพูดชื่อได้ใช่ไหมได้ก็อย่างมีพี่ชินชินวุฒิอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนิทกับน้องเขาโซฟี่อย่างเงี้ยเราสนิทกันแล้วแบบเราชอบเขาอยากได้แนวเพลงแบบนี้ใช่ครับที่ร้องเต้นเรียกว่าอะไรนะเร็วเพลงเร็วเขาเรียกอะไรเพลงจังหวะอาจจะเป็น R&B เนาะจังหวะให้เต้นให้ร้องได้อะไรเงี้ยอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเนาะต้องใช้อะไรเราค่ายสนับสนุนเราค่ายสนับทำเลยปัจจุบันนี้เยอะนะปัจจุบันนี้อิสระดังกว่าด้วยจริงใส่หมอลำเข้าไปนิดนึงใส่แดนเข้าไปนิดนึงใส่ EDM เข้าไปอันนี้เป็นสปอนเซอร์นะคะแต่สนใจไหมได้เลยสามร้อยค่ะจ่ายชื่อทำมิวสิกให้300บาทนะคะมาทางฝั่งของน้องยีสบ้างนะคะเส้นทางของการเป็นนักว่ายน้ำเริ่มต้นมาจากยังไงคือเหมือนตอนแรกผมแบบเป็นเด็กอ้วนมากตั้งแต่จริงเหรอใช่ครับเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็กี่โลคะหนักสุด80ครับเท่าฉันตอนนี้เลยคือ80คือตอนนั้นเขาเป็นเด็กตอนนั้นเป็นเด็กก็เหมือนแบบเป็นนักกีฬาคือคุณพ่อจับไปเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตอนแรกแบบไม่ชอบเลยจับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทั้งที่น้ำหนักจับโยนน้ำใช่เหมือนเขาอยากให้แบบว่ายน้ำลดน้ำหนักแต่พอแบบเราไปว่ายปุ๊บเหมือนแบบมันเหมือนขอโทษนะคะมันคล้ายๆกับหมาเน่าอ้วนอ่ะลอยอยู่กลางน้ำใช่ครับเฮ้ยถ้าแบบตอนเด็กที่ถือว่าอ้วนนะอ้วนครับแล้วพอลงไปว่ายอ่ะแล้วเป็นแบบเด็กที่แบบมีวินัยอ่ะครับแบบว่ายตลอดคุณพ่อก็ไปส่งว่ายว่ายแป๊บเดียวก็น้ำหนักลงมาเรื่อยๆแล้วก็เราเป็นคนที่แบบขยันเราก็สามารถว่ายท่าต่างๆได้ครบทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเคยไปแข่งขันที่นึงจนแบบได้ฉายาของทีมเลยว่าแบบเป็นแบบปลาเขาเรียกอะไรนะปลาโลมาหรือปลาโลมาใช่โลมาไม่ใช่แมวน้ำไม่ใช่ไม่แล้วทำไมไม่เดินสายของการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเลยล่ะพอเราเริ่มเข้าเรียนมัธยมครับประมาณม .1 มันเริ่มจะแบบมีงานเยอะแล้วก็แบบเริ่มแบบโตแล้วอะไรเงี้ยขี้เกียจใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบหนีไปเล่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีวินัยมากเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะรู้สึกว่าเต็งก็ผอมลงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ว่ายต่อหลังจากนั้นก็ทิ้งเลยเหรอคะทิ้งเลยครับกีฬาว่ายน้ำเลยใช่ครับแต่ก็ยังมีแบบสอนเด็กว่ายน้ำอยู่แล้วก็ว่ายได้ทุกท่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ว่ายได้เท่าเดิมแล้วการแข่งขันล่ะคะเราไปแข่งขันโปรแกรมไหนบ้างคืออย่างผมอย่างนี้เป็นนักกีฬาแบบเกือบจะเยาวชนแล้วอะครับแต่ว่าก็มีแบบไปแข่งตามจังหวัดต่างๆแบบถ้ามีจัดที่ไหนก็ไปตลอดครับแต่ว่าถ้าไปก็จะได้รางวัลตลอดครับอย่างแบบถ้าไปว่ายน้ำที่จังหวัดอุบลเนี้ยผมก็ว่ายท่าผีเสื้อผมก็ได้เหรียญทองอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อว่าไงบ้างคะกับการที่เราทิ้งกีฬาว่ายน้ำที่คุณพ่อปลูกฝังว่าน้องต้องว่ายน้ำให้ได้ตอนแรกคุณพ่อก็บ่นครับเขาก็แบบทำไมไม่ว่ายต่ออะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบเหมือนคุณพ่อเขาเป็นคนแบบ
สบายสบายครับปล่อยก็แบบแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยครับใช่เสร็จหลังจากนั้นล่ะตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลือกเรียนสาขาไหนคณะไหนครับตอนนี้ผมเพิ่งจบล่าสุดเลยครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองคณะนิเทศศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเนชั่นครับเป็นเด็กทุนครับทุนเรียนฟรีผมได้เรียนฟรีมา4ปีเลยครับโอ้ใช่ครับก็เก่งจังเลยอ่ะคือตอนแรกแบบคือเราเรียนจบใช่ไหมครับประมาณ6ใช่ไหมเราก็เลยแบบได้เกรดโอเคค่อนข้างดีผมก็เลยลงไปยื่นโปรไฟล์ที่มหาวิทยาลัยดูตอนแรกก็หนึ่งเรียนเก่งหนึ่งเรียนไม่เก่งแต่ก็มีความสามารถความสามารถที่ต่างกันแต่ว่าผมก็ยื่นโปรไฟล์ผมก็เอาโปรไฟล์ที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเก่าแล้วก็แบบเคยได้รับรางวัลต่างๆแบบว่าเคยประกวดนู่นนี่นั่นหรือแบบเคยแบบได้รางวัลนู่นอะไรเงี้ยครับไปลองดูคือมหาวิทยาลัยเขาก็เลยรับครับจริงๆเราสนใจพวกงานในวงการอะไรอย่างงี้ไหมก็สนใจครับถ้าพี่โบกันให้งานก็พร้อมรับเป็นเดือนมาใช่เป็นเดือนมาพี่โบกันก็เป็นดาวแต่เป็นดาวซีโเพิ่งจบมาใหม่ๆเลยความใฝ่ฝันว่าวางเป้าหมายในชีวิตไว้ยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คิดว่าจะดำเนินธุรกิจเรื่องของสบู่ต่อไปครับแล้วก็ถ้ามีงานในวงการบันเทิงก็พร้อมที่จะรับครับแต่จริงๆช่วงนี้มันขายของยากมากเลยประสบกระทบต่อตัวเราไหมฮะในฐานะที่เราเป็นคนในวงการแล้วเราก็ทำธุรกิจเองอย่างเงี้ยครับก็ส่งผลครับเพราะว่าน้องเดี๋ยวนี้กระแสคือลูกค้าก็จะไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่าอาจจะโดนยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าก็โดนกันหมดทำโฆษณามันโพสไม่ได้ใช่แล้วคนจะเชื่อจากอะไรถ้าเราจะขายของตอนนี้อย่างผมมองอย่างเงี้ยอย่างเราโตมากับภาษาไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็อย่างเช่นสมมติถ้าเราจะโพสว่าสบู่ข่าวเวอร์ข่าวไปข่าวจริงอะไรเงี้ยเราก็พูดตามความรู้สึกจริงว่ามันข่าวจริงๆแต่ว่าตอนนี้อาจจะใช้ไม่ได้ละเราจะต้องอันนี้อาจจะขอแก้ไขนะครับว่าอาจจะต้องเปลี่ยนจากคำความข่าวเราไปเช็คอินเทอร์เน็ตเนาะเป็นกระจ่างใสก็ยังใส่ใช้ได้ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแบบคือเจตนามันเพิ่มความข่าวกระจ่างใสอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยผมตอนนี้ก็ยังคล่องใจว่าใช้สบู่ก้อนนี้แล้วมันจะกระจ่างใสอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วทีนี้พอผมก็เลยมองว่าถ้าเรียนหนังสือปุ๊บอาจารย์ก็ต้องนักเรียนผิวกระจ่างใสนะอาจจะต้องตัดคำว่าขาวไปหรือเปล่าคนมันเครียดนะครับไม่แต่คนอย่างเราบางทีเราอยู่ในสื่อแล้วเราเข้าใจไงแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในสื่อเขาจะเข้าใจไหมพอใช้สบู่แล้วมันกระจ่างใสอะไรเงี้ยครับก็เพราะตอนนี้ก็ต้องให้ภาพมันเล่าเรื่องเองแล้วล่ะใช่ผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไปสังเกตหลายยี่ห้อแล้วไม่พูดชื่อยี่ห้อนั้นเขาก็ยังขายมาหลายๆสิบปีเขาก็ใช้คำว่าความขาวได้เราก็เอ๊ะทำไมมันขัดแย้งกับอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าไม่ควรใช้คำว่าขาวออร่าแต่ผมพูดได้แบบว่ามีหลายยี่ห้อที่แบบทำไมพูดว่าขาวออร่าได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบก็รอดูถ้าแบบคือเราก็ไม่ได้จะมาแบบว่าเรียกร้องอะไรเพราะเราก็ไม่โดนอะไรเนาะแต่ว่าเราก็มีความเราก็ต้องให้ผู้บริโภคไว้ใจแล้วเราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือต่อไปก็ต้องระวังในคำพูดด้วยลูกค้าลดลงไหมคะช่วงนี้ลดลงไหมก็ลูกค้าประจำยังเหมือนเดิมครับลูกค้าใหม่ที่เขาจะตัดสินซื้อเขาก็ต้องคิดนานกว่าเดิมหน่อยใช่ครับแล้วทำไมตอนเด็กๆยีสต์ดำเหมือนนั้นเลยล่ะใช่ว่ายน้ำไหมครับที่เราทำครับแต่ว่าอันนี้คอนเฟิร์มว่าใช้สบู่แล้วดีจริงตาลูกแบบขาวอย่างนี้จังเลยอ่ะผมบอกได้แล้วตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่ผิวดีมาก่อนจริงเป็นคนเป็นสิวเป็นสิวที่หลังเป็นสิวที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ลองเพราะสบู่ที่เราใช้ที่ทำขายก็เพราะว่าคือตัวผมชอบสบู่อยู่แล้วลองมาหลายอย่างแล้วจนรู้สึกว่าเฮ้ยลองทำสบู่ใช้เองดูก่อนก่อนที่จะขายลองทำใช้เองก่อนเฮ้ยถ้ามันดีเราก็เลยอยากจะขายครับผมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาพอเราพูดเรื่องสบู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมานั่งคุยกันเรื่องสบู่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมีการประชุมเก็บสบู่กันในรายการด้วยครับคุณผู้ชมขาเขาจะขออนุญาตให้ทั้งคู่ไปเปลี่ยนชุดค่ะชื่อสบู่ชื่อสบู่ยี่ห้อสบู่คืออะไรคะที่ซองซูครับซองซูครับนะเดี๋ยวเราเอาไปซองว่าชายได้ค่ะซองแปลว่าร้องเพลงหรือเปล่าซองแปลว่าร้องเพลงเหรอเอ้ยรู้ว่าแปลว่าร้องเพลงหรือแปลว่าซองผู้ชายนะซองซูอะไรเงี้ยช่วงหน้าค่ะเราจะรู้กันอย่างแน่นอนนะคะว่าที่มาของคำว่าซองซูคืออะไรรวมไปถึงนะคะเราจะให้น้องแม็กค่ะกับน้องยีนเนี่ยฉีกขาให้ดูด้วยภาพโพสที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากแม็กมีกระดูกหรือเปล่าเอ็นฉีกไปแล้วหรือยังนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเนี่ยเราจะได้ดูเส้นต่างๆนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่เราลองย้อนไปดูกันคราวนี้รู้หรือยังย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองด้วยการงดเหล้าอย่างน้อย3เดือนเคล็ดลับเลิกเหล้าทำได้ง่ายๆด้วย4ตัวช่วยนี้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหรือเปรี้ยวเพื่อให้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยออกกำลังกายเรียกเหงื่อ
เบาๆอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเรียกสติกลับมาเวลาที่อยากดื่มอย่าลืมย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองอยากได้ตัวช่วยเพิ่มเติมโทร1413จากสสส.ยืนตรงเท้าสองข้างยืนแยกกันเข้าระยะหัวไหล่งอเข่าเล็กน้อยปล่อยมือทั้งสองข้างลงข้างลำตัวไม่คว่ำหรือหงายมือมืออยู่ท่าไหนก็เริ่มแกว่งท่านั้นค่อยๆเริ่มแกว่งแขนเบาๆไปหน้าและหลังไม่ต้องเร่งไม่ต้องเบรกปล่อยแรงไปตามธรรมชาติที่สำคัญต้องถ่ายน้ำหนักของร่างกายเมื่อแกว่งไปข้างหน้าตัวจะเซไปข้างหน้าให้ถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าแต่ถ้าแกว่งไปข้างหลังตัวจะเซไปข้างหลังก็ถ่ายน้ำหนักไปที่ส้นเท้าอย่าแกว่งแรงเกินจำเป็นเพราะคนที่บาดเจ็บจากการแกว่งแขนส่วนใหญ่เกิดจากการผิดท่าและใส่แรงที่แขนมากเกินไปการแกว่งแขนที่ถูกต้องไม่ได้เน้นออกกำลังที่ส่วนบนแต่เราจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อใหญ่ๆที่ช่วงล่างถึง12มัดจากการยืนรักษาสมดุลเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย220แคลอรี่ใน1ชั่วโมงอย่าลืมนะครับแกว่งแขนเบาๆถ่ายน้ำหนักอย่าใส่แรงเยอะง่ายๆแค่นี้แหละครับกับสเต็ปการแกว่งแขนที่จะช่วยลดพุงลดโรคกันได้อ๋อแล้วถ้าวันไหนพอมีเวลาว่างกันแล้วก็ไปออกกำลังกายที่หนักขึ้นบ้างแค่นี้ก็ช่วยดูแลสุขภาพกันได้แล้วเฮียครับเอาเจี๊ยบมาสวัสดีปีใหม่ครับเฮียให้เราเข้ากับแช่งนี่กลับมาแช่งกันเลยใช่ไหมขอบใจขอบใจมาที่ปีใหม่เลยมาแล้วไม่มีคนถูกแช่งเพราะไม่มีใครให้เราให้เล่าเท่ากับแช่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเลิกเลยก็แล้วกันทราบแล้วเปลี่ยนตอนไขมันทรานส์ไขมันไวร้ายสวัสดีครับทุกคนผมคือไขมันที่มีอยู่ในอาหารชนิดต่างๆที่สำคัญเด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนชอบกินผมมากๆเลยครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าใครมีหุ่นอวบๆอ้วนๆนั่นแหละแฟนคลับของผมเลยวันนี้ผมมีญาติคนพิเศษที่ทำให้คุณอึ้งทึ่งกับความไร้กาจของเขามาแนะนำด้วยเขาคือไขมันทรานส์หลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาแต่ถ้าผมบอกว่าเขามีอยู่ในคุกกี้เค้กหรือไม่ก็โดนัทนั่นแน่เริ่มคุ้นๆหรือรู้จักเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมไขมันทรานอย่างฉันคือไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพไขมันจากพืชให้กลายเป็นของแข็งหรือกึ่งเหลวโดยการเติมฟองอากาศจากไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันฉันมีอยู่มากในเนยเทียมหรือที่เรียกว่ามาการีนแล้วก็ในเนยขาว
และฉันยังได้รับตำแหน่งไขมันที่มีอันตรายกับร่างกายสูงที่สุดสูงกว่าไขมันจากสัตว์หรือที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวซะอีกเจ๋งไหมล่ะอาหารประเภทขนมอบคุกกี้เค้กพายหรือไม่ก็โดนัทซึ่งนิยมใช้เนยเทียมแล้วก็เนยขาวเป็นส่วนผสมเพราะช่วยทำให้อาหารมีกลิ่นหอมมีความคงตัวสามารถเก็บได้นานโดยที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนอีกทั้งเนยเทียมก็ยังมีราคาถูกกว่าเนยแท้นี่แหละคือที่อยู่ของไขมันทรานส์อย่างฉันนี่เพราะอะไรฉันถึงได้รับตำแหน่งไขมันที่อันตรายต่อร่างกายมากที่สุดนี่คือความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับฉันน่ะทำให้คอเลสเตอรอลชนิดเลวในเลือดกับพวกที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นแถมทำให้คอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดคือพวกที่มีประโยชน์ลดลงด้วยนะซึ่งคอเลสเตอรอลชนิดเลวนี้จะนำคอเลสเตอรอลเข้าสู่ผนังหลอดเลือดแดงเกาะติดกับผนังหลอดเลือดไว้หลอดเลือดแดงจะแข็งแล้วก็ตีบตันทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและก็ระบบเลือดทั่วร่างกายไร้กาดใช่ไหมล่ะระวังฉันให้ดีๆพยายามหลีกเลี่ยงหรือกินฉันให้น้อยที่สุดเพราะฉันเตือนแล้วว่าไขมันทรานส์อย่างฉันน่ะคือไขมันวายร้ายตัวจริงนี่คือนายกระจอกไอ้กระจอกคนอย่างนายไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกทำไมคนกระจอกกระจอกอย่างนายกระจอกถึงมาวิ่งนั่นเพราะมีคนแนะนำเขาว่าถ้าอยากฝึกฝนชีวิตให้ลองมาวิ่งดูลองมาทดสอบสภาพจิตใจดูว่าจิตใจเราจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดได้ไหมช่วงเวลาที่เราคิดจะยอมแพ้หรือเราเลือกที่จะสู้ต่อเฮ้ยเลือกที่จะสู้ต่อเลือกที่จะเอาชนะตัวเองให้ได้เลือกที่จะทิ้งตัวตนเก่าเลือกที่จะมีชีวิตใหม่ช่วงคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์นี่นะครับผู้ชมขาสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะนั่นคือสบู่ที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงอย่างมากเลยนะคะเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่า CEO คนเก่ง2คนนะคะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยดำมากเมื่อก่อนขี้เหร่มากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขาวขึ้นเขาขาวขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาดูดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงว่าในสบู่ก้อนนี้ค่ะมีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รู้อย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจะให้น้องแม็กเนี่ยฉีกขา180องศานะคะจะฉีกขาอย่างไรแล้วจะวิเศษอย่างไรมาฟังจากปากของน้องแม็กและน้องยีกันต่อเลยนะสบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้เขาบอกว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์ยังไงบ้างคะก็จริงๆมหัศจรรย์ในที่นี้ก็คือเหมือนว่าเอาชื่อก่อนค่ะส
องซูแปลว่าดวงดาวเลยคือทำไมต้องใช้คำว่าดวงดาวเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีเนาะแล้วก็เราอยากให้คนใช้รู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราก็สามารถกระจ่างใสสว่างสว่างใช่ได้เหมือนดวงดาวเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยลิงก์กับเวทีที่เราเคยผ่านมาด้วยเนี่ยก็อาจจะด้วยอะไรครับคืออย่างหลายๆคนที่ไม่มีความมั่นใจแล้วอยากเป็นดาวอะไรเงี้ยก็ถ้าใช้สบู่เราก็จะเพิ่มความมั่นใจให้ผิวเราดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบเผื่อบางคนอยากจะมีผิวที่ดีอะไรเงี้ยครับครับน้องยีฟมีโอกาสในการที่เสนอชื่อหรือว่าประกวดชื่อบ้างไหมครับกับน้องแม็กเนี่ยอันนี้เข้ามาคือแบบก็ให้แม็กคิดเลยอ่ะใช่ครับก็เป็นซองซูนี่เลยใช่ครับคือตอนแรกเราทำงานในวงการอยู่แล้วทำไมถึงทำธุรกิจสบู่อะคะก็แม่หรือว่าเพื่อนๆดาราคนอื่นก็บอกว่าจริงๆแม็กน่าจะทำสบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของตัวเองเพราะว่าเป็นแพ็กเกจใช่มั้ยฮะใช่ครับค่ะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยทำให้ผิวขาวแบบเนี้ยน่าจะทำสบู่อะไรเงี้ยครับแบบน่าจะลองแบบหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผิวอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบชอบสบู่อยู่แล้วส่วนตัวชอบใช้สบู่ก้อนจะเป็นคนไม่ใช้สบู่เหลวอาจจะดูเชยๆหน่อยแต่ผมมองว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นสิวที่หลักที่ตัวแล้วก็ผิวค่อนข้างขาวมาครับทีนี้ก็ใช้สบู่ยี่ห้อหนึ่งดังตอนนี้ของเขาดังมากแล้วก็เป็นสบู่สมุนไพรเลยนะครับเราก็เลยมาใช้แล้วแบบเฮ้ยมันหายทำไมเราไม่ทำสบู่ของตัวเองไม่ต้องไปซื้อเขาใช้ทำขายเองทำใช้เองดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเราใช้สูตรของสบู่ยี่ห้อนั้นแล้วมาดัดแปลงเพิ่มในความกระจ่างใสมาช่วยในสบู่ก้อนนี้ด้วยคือลุยโรงงานครับดูส่วนผสมอินกิเดียนอะไรเองใช่ครับก็มีที่ปรึกษาคือโรงงานเขาก็จะมีจริงๆเขามีแบบเหมือนเขามีสบู่เป็นโมเดลเขาอยู่แล้วว่าอะไรที่มันทำให้ผิวดีอยู่แล้วคือสบู่ผมไม่ได้มีส่วนผสมแบบจากดาวอังคารจากกระบาดหรือไรเวอร์ไม่ได้ขายมโนไม่ได้ขายมโนคือก็เนี่ยเป็นโคจิสารสกัดจากธรรมชาติมีเต็มเซลล์จากกุหลาบอะไรแบบนี้แค่นั้นคือเบสิกง่ายๆมากกว่าแต่ว่าอะไรก็ได้ที่มันทำให้ผิวเราดีแล้วปลอดภัยก็จะอยู่ในก้อนครับไม่ได้เวอร์อะไรก่อนแต่เวลาเราใช้สบู่บางตัวเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วผิวจะแห้งครับก็มีบ้างแต่ว่าจริงๆก้อนนี้ทำเพื่อสำหรับคนที่กลัวผิวแห้งที่แพ้ง่ายเพราะว่ามีไฮยาลูโรนิกใช่ช่วยในความชุ่มชื้นของผิวครับอ๋อนะฮะสิ่งหนึ่งค่ะผู้ชมขาที่เราเห็นนะฮะสรรพคุณนะฮะรวมไปถึงส่วนผสมส่วนประกอบเขาบอกว่านาโนซินเวอร์เพียวนะฮะคือแร่เงินในอนุภาคขนาดนาโนนี่คืออะไรคะก็เป็นสารสกัดจากนาโนจากแร่เงินนะครับในให้มันบริสุทธิ์จริงจริงอันนี้ก็ได้ที่ปรึกษาจากทางโรงงานการที่เขาคิดให้ว่าใช้ตัวไหนแล้วมันช่วยในเรื่องของรักษาสิวด้วยในสมุดข้อนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสิวด้วยให้ผิวสว่างด้วยไม่ใช่แค่ผิวสว่างเนาะช่วยในเรื่องสิวหรือคนที่แพ้ง่ายก็ใช้ก้อนนี้ก็จะช่วยด้วยสำหรับวัยรุ่นนะคะที่มีปัญหาเรื่องของผิวหรือว่าริ้วรอยหรือว่าสิวต่างๆเนี่ยสามารถเลยส่องสูตรช่วยได้ช่วยดูแลแบบว่าปรับให้มันดีขึ้นครับค่ะรวมไปถึงค่ะอนุพันธ์ของกรดโคจินี่คืออะไรคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของสบู่เลยครับก็เราไม่ได้ใช้แบบว่ากลูต้าหรืออะไรสารที่มันอันตรายคือโคจิเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ในเครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะใช้กันอยู่แล้วก็จะมีอยู่ในสบู่นี้ด้วยอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยเราก็สามารถใช้ได้กับทั้งหน้าและตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นสารอันตรายอยู่ในสบู่ก้อนนี้อีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเขาบอกเลยนะคะว่าสบู่ก้อนนี้ค่ะผู้ชมขามีนะคะสารสกัดจากดอกกุหลาบจากต่างประเทศด้วยเป็นสเต็มเซลล์จากกุหลาบสเต็มเซลล์กุหลาบจากสวิตเซอร์แลนด์โอ้มันมาไกลจังคะก็เหมือนกันทางโรงงานช่วยออกแบบที่คนให้เพราะตัวเราไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นคิดค้นอะไรขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเกิดจากผู้ใหญ่ทางโรงงานที่เขาเอ้ยอันนี้มันดีนะแม็กเราจะเชื่อเขามากกว่าเขาผลิตมาเป็นหลาย10-20ปีแล้วอะครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อเขาแต่ว่าเราจะสร้างยังไงให้เป็นจุดขายของเรามากกว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะได้คิดแต่เรื่องของชื่อสบู่อะไรเงี้ยหรือว่าพี่อยากให้มันขาวหน่อยต้องใส่สารสกัดอะไรเขาก็จะคิดออกแบบทำมานานหรือยังคะอันนี้ประมาณเกือบ2ปีแล้วครับโอ้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กปีอาจจะไม่ได้บอกว่าโอ้ยแบบใช่ได้แบบว่ารถแจกอะไรก็แจกก็อะไรใช่ไหมคือจริงๆผมขายเพื่อนชอบบอกว่าขายเอามันหรือเปล่าไม่ขายเอารวยอะไรเงี้ยครับผมมองว่าแบบถ้าคุณภาพสบู่เราดีสบู่เราปลอดภัยยังไงมันก็อยู่ได้ยาวส่วนมากจะขายเองมากกว่าขายเองมีตัวแทนด้วยมีตัวแทนตอนนี้มีที่กัมพูชาด้วยใช่เขาบอกว่าที่กัมพูชาป๊อปปูล่ามากครับผมคือการแบ่งหน้าที่กันในการทำธุรกิจเนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะก็ผมนี่ก็จะเป็นดูสต็อกของครับแล้วก็ดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเช็คพวกของ
ไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแท็กสบู่อะไรอย่างเงี้ยการเงินอะไรการเงินทุกอย่างส่วนของแม็กก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบทางข้างหน้าเลยครับคือแบบโปรโมทอย่างนี้แบบว่าไอเดียอะไรอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายส่วนใหญ่เราจะเห็นยิ้มโปรโมทยืนถ่ายรูปอยู่เบื้องหน้ามากกว่าก็เหมือนว่านี่ก็เป็นคนคิดว่าจัดวันนี้จะถ่ายแบบไหนเป็นสตอรี่อะไรผมชอบถ่ายรูปด้วยแล้วก็ยิ้มถ่ายรูปง่ายใช่คือเขาเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยมีเซลลูไลท์ผมก็มองว่าแบบมันถ่ายง่ายก็เอายิ้มได้แหละวันนี้ถ่ายยิ้มได้แหละอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะมีทะเลาะกันบ้างไหมกับการที่ทำธุรกิจเรื่องธุรกิจไม่เคยทะเลาะเลยครับไม่เคยจะเป็นตอนถ่ายรูปมากกว่าทำไมไม่เป็นอย่างที่คิดทำไมแบบถ่ายมาแล้วไม่พอหรืออะไรเงี้ยครับจะมากกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้งสองคนก็ไม่มีพื้นฐานเรื่องของการทำธุรกิจเลยเอาความรู้มาจากไหนอ่ะอย่างยีสก่อนยีสก็เป็นนักศึกษาเพิ่งเรียนจบอย่างยีสนี้ก็คือแบบด้านของยีสคือเรียนนิเทศใช่ไหมครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเรียนเกี่ยวกับพวกการ manage อะไรเงี้ยผมก็เอาความรู้จากที่ได้เรียนมาล่าแบบใหม่ๆเลยนะครับลองมาทดลองดูกับการตลาดของตัวเองอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ได้ผลบ้างบางจุดครับบางอย่างก็ต้องปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยการ manage ของนิเทศมันก็จะเป็น manage เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงอะไรอย่างนี้เลยครับใช่ครับก็เหมือนแบบเราก็ต้องคุยกันแต่ผมก็จะมีเรียนเป็นแบบวิชาโทก็จะเป็นเกี่ยวกับการตลาดเลยใช่ก็จะมีพื้นฐานมาบ้างใช่ครับมีพื้นฐานอย่างน้องแม็กล่ะนะคะเด็กที่เคยติดศูนย์มาก่อนเด็กที่เคยบอกว่าเรียนไม่เก่งแล้วต้องมาจับธุรกิจทำธุรกิจพื้นฐานเรามายังไงครับก็อย่างที่บอกว่าชอบรักผิวตัวเองมากเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ผิวดีมาก่อนใช่พอมันเริ่มมาอยู่เข้าวงการก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพอไปซื้อสบู่อื่นใช้ก็เปลืองตังค์ทำเองขายเองน่าจะดีกว่าก็ใช้เองใช้เองด้วยทำไมไม่ขยายตลาดให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นว่าการหาเพื่อนร่วมธุรกิจครับต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหาตัวแทนเนี่ยพูดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้หาเพื่อนร่วมธุรกิจที่มาร่วมลงทุนกับเราแล้วก็เดินไปกับเราอะไรเงี้ยคือผมเป็นตัวแทนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางอะไรเงี้ยจริงๆมีตัวแทนนะครับคนใกล้ๆตัวแต่ว่าถ้าเอาคนใกล้ตัวมาทำอ่ะก็กลัวการทะเลาะจริงๆเพราะว่าเราสองคนอ่ะมันบังเอิญที่มันไม่ทะเลาะกันแต่ถ้ามีคนที่3คนที่4เข้ามาผมกลัวไม่ก็คือวางระบบเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นระบบตัวแทนจำหน่ายไงไม่หาตัวแทนจำหน่ายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเราโพสต์ว่ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายเนี่ยคือมันก็ใช้ไม่ได้แล้วคำนี้ใช่ห้ามหาตัวแทนจำหน่ายเพราะหลายคนก็จะมองว่าเป็นการทำเป็นแชทโซ่ใช่ก็กลัวคือตอนนี้มันกดดันเราอยู่เนาะให้เราทำอะไรก็ต้องคิดอ่ะแต่ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้เข้ามาติดต่อเลยได้ว่าเปิดบินกี่ก้อนอะไรยังไงก็คือเริ่มได้ตั้งแต่เริ่ม50ก้อนนะเริ่ม50ก้อนได้เลยครับก็สามารถเปิดบินได้แล้วหรือว่าถ้ามีข้อมูลหรือว่าต้องการสอบถามอะไรสามารถแอดไลน์มาได้เลยครับตาม Instagram ของ Mac เลยมีไลน์แอดที่ก็อยู่หน้าจอเลยนะครับชมขานะฮะก็คือสามารถสอบถามไปได้นะฮะที่ Facebook น้อง Mac แล้วก็ Instagram ได้ไลน์ส่วนตัวเลยได้เลยใช่ครับเหรอใช่มันไม่มีผู้จัดการส่วนตัวไม่ทำขึ้นมาเป็นไลน์แอดอะไรอย่างเงี้ยหรอ Mac เลยน่าจะทำเร็วๆนี้อย่างผมมาความรู้หน่อยช่วงนี้อยู่ในช่วงของการวางระบบอยู่ครับเพราะว่าผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆคราวนี้ก็ได้เข้ามาเป็นก็ต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดให้มากขึ้นเพื่อวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องลองรับตลาดถ้าวันหนึ่งแล้วมันไปได้ไกลกว่านี้ลายส่วนตัวคงจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเต็มใช่มันเต็มไม่เท่าไหร่แต่มันมีคนนอกเหนือจากการสั่งสบู่นะอันตรายจะมาทำอย่างอื่นนะมีครับมีบางคนแอดมาเนาะทั้งยีนและไปที่โดนเรื่องแอดมาแล้วแบบเรื่องอื่นละไม่ได้สบู่ละเรื่องแบบอุ้ยคือส่วนใหญ่เขาคุยอะไรเข้ามาคุยยังไงฮะคือถ้าบางคนที่เขาหวังจะมาซื้อสบู่เขาก็เท่าไหร่ครับซื้อสบู่เลยอะไรเงี้ยครับบางคนเขาอาจจะปลื้มด้วยซื้อเลย100ก้อนโอ้ยอันนี้ขายครับมีอย่างนี้เหมือนกันเหรอมีครับเลยขอให้ไปส่งที่ห้องอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีครับแต่ว่าเราจะระบบคือมารับที่เก็บเมลแล้วกันครับคือบางคนเขาอยากเจอเราอยากถ่ายรูปคู่กันเราก็เฮ้ยได้แค่ถ่ายรูปเองโอเคเราไปส่งให้ได้แต่ก็ที่เก็บเมลเพราะมันใกล้บ้านแล้วไม่อันตรายด้วยเป็นที่สาธารณะด้วยใช่ครับมีเขามีการขอให้ไปส่งที่คอนโดส่งที่ที่รับมีไหมของผมโดนครับยี่โดนยังไงบ้างผมก็ว่าอ๋อไม่รับส่งครับส่งแต่ EMS ครับเดี๋ยวส่งให้ฟรีเลยแต่ว่าถ้าซื้อโปรโมชั่นอะไรเงี้ยส่งให้ฟรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยอมไหมคะก็ยอมนะตัวไหนเขาก็แบบก็ยอมแต่ว่าเราก็แบบพูดดีๆกับเขาก่อนบางครั้งลูกค้ามีแอลมาเราก็ต้องมีบ้างเนาะเพราะว่ามีเชิงมีเชิงเพื่อที่จะได้เขาซื้อเยอะๆเขามีแล้วก็ต้องพูดดีๆครับแต่ว่าพอเราขายสบู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ประกันโพสอะไรมันเยอะไม่ได้เราก็ใช้ในเรื่องของอะไรนะความสามารถพิเศษเรามาโพสขายสบู่ยังไงโพสแท็กข้อแท็กหา
ถ้าลูกไหนที่โพสแท็กขาขายสบู่รูปนั้นขายได้ไหมจริงขายได้ครับจริงเหรอขายดีไหมขายดีครับคืออย่างของเราเป็นสบู่ผิวขาวที่ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเราโพสแต่หน้าแต่อกมันก็ไม่เห็นทีนี้จะมาแก้ผ้าทั้งหมดก็ไม่ได้เราก็เลยแบบใส่ขาสั้นยกขาจะได้เห็นผิวตรงขามันก็เนียนได้นะอะไรเงี้ยผิวอันนี้เป็นแบบว่าลูกค้าอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ไม่ใช่ผมนะก็เป็นลูกค้าเขาอยากใส่ใช่ครับขาแซ่บก็ลูกค้าผิวอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยสวยจังเลยอ่ะไม่ดูชนีออกไปไม่ดูชนีเขามีหลายแบบผู้ชายก็ใช้ได้พี่โอ้ยลูกค้าบางคนเขาพอใจในสบู่มากเขาก็อยากถ่ายให้เราดูคือเราไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างเขาก็1กิโลกรัมเท่านี้100กรัมครับโอ้ยที่เราค่อนข้างก้อนใหญ่อยู่นะที่เราโอยแล้ว Amazing คือหน้าค่ะเปลี่ยนไปนะอันนี้ยอมรับโอ้ยหน้าเออเรียนแต่งแต่ชนีออกมาทำไมก็ชนีเนี่ยชายครับขึ้นเบอร์ด้วยคนนี้นะคือต้องบอกแบบนี้เลยใจหลายคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการโพสต์ผลิตภัณฑ์เนี่ยโพสต์ธรรมดาโลกไม่จับแต่แม็กเนี่ยนะคะโพสต์แล้วโลกจับแล้วเป็นข่าวเลยนะคะกับการโพสต์ท่าโพสต์ยังไงถึงเป็นข่าวเอาง่ายๆถ้าเอาแยกกับเรื่องเต้นกันนะครับอย่างเรื่องสบู่อย่างเงี้ยแน่นอนมันเป็นสบู่ผิวขาวที่สามารถผิวกระจ่างใสที่สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยจะโพสต์ยังไงให้คนจำเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราเต้นได้เราฉีกขาได้อ่ะทำยกขาละกันขาเราก็ใสนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราพยายามหาจุดขายที่ศักยภาพในตัวเองพอจะทำได้งัดออกมาเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ได้เก่งการตลาดไม่ได้จบด้านการตลาดมาก็เลยแบบก็อันนี้แหละการตลาดของเราละกันแล้วนี่ครับคือวัตถุประสงค์ในการฉีกขานะครับก็คือว่าให้คนเห็นว่าเรียวขาเราเกาะขาวเหมือนกันใช้ซองซูแล้วขาวอย่างแน่นอนแต่หลายๆคนเนี่ยมันจะคิดไปเลยเขินไปต่างๆนานาว่าโหโพสแบบนี้ฉีกทุเรียนหรือเปล่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาจะบอกฉีกทุเรียนผู้ชายเนี่ยโหโพสอ่อยหรือเปล่าช่วงนี้ทุเรียนขายดีก็บอกว่าไม่ได้โพสขายฉีกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยโพสอ่อยหรือเปล่าเอาแม็กชี้แจงเลยค่ะมันเป็นรูปที่แบบเอาง่ายจริงๆก่อนทำสบู่ได้ครับเราชอบเรียนเต้นอยู่แล้วเนาะเราก็เลยโพสอย่างเงี้ยทีนี้เฮ้ยภาพนี้มันขาวเราก็มันเป็นช่วงที่เราแบบเอามามี before after ละกันเลยเพราะเราก็ขาวมาก่อนจริงๆอย่างเงี้ยครับผมหลังจากที่เราใช้สบู่คนที่ไม่เคยฉีกเลยจะฉีกได้ไหมคะแม็กฝึกได้ครับผู้อย่างฝึกได้จริงๆแล้วเนี่ยกางเกงมีใส่สั้นกว่านี้อีกไหมคะเราจะได้เห็นว่าขาวจุดจริงหรือเปล่าสั้นสุดแล้วครับจริงๆมันเป็นกางเกงที่แบบมันนักเต้นทั่วไปต่างประเทศเขาก็ใส่ประมาณนี้กันเอาจริงฝรั่งอ่ะเขาจะใส่เป็นแบบขาสั้นแทบจะเหมือนกางเกงว่ายน้ำเลยครับที่เขาใส่กันแต่ว่าเราก็เหมือนไทยเนาะเราก็ใส่ประมาณนี้ก็มันก็ไปทะเลก็ประมาณนี้ก็ได้ครับอันนี้แม็กหรือฮีสอันนี้แม็กอยู่ด้วยกันใครด้วยวะนี่มีคนทักผิดด้วยผมอ้วนกว่านิดนึงโอ้หน้าคล้ายกันแล้วอ่ะคล้ายกันเลยเนาะมีคนบอกเป็นแฟนมีคนทักผิดด้วยอันนี้คือไปไหนคะอันนี้ผมไปสระว่ายน้ำบนคอนโดก็เลยให้เห็นว่าเราถ่ายได้นะถ่ายรูปเก่งเนาะอย่างที่บอกว่ายีสถ่ายรูปเก่งยีสเป็นคนถ่ายใช่ครับน้องแม็กเป็นนายแบบแต่ก่อนนี้ยีสถ่ายไม่เก่งนะครับผมจะฝึกสอนตอนนี้ต้องมุมนี้นะอะไรทะเลาะจนแบบต้องทำให้ได้ซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะได้ดูนะคะกันแบบสดๆในรายการค่ะกับการโพสท่านะคะการฉีกขาในตำนานนะคะหรือที่เขาเรียกว่าฉีกขาแล้วเป็นข่าวนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะน้องแม็กนะคะจะมาฉีกขาให้เราดูซึ่งเราเห็นเนี่ยโอ้โหขาวมากถ้าฉีกต้องฉีกยังไงอ่ะในรายการอ่ะเรื่องไหนสิเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้อยากให้ฉีกเลยครับไม่ถ้าฉีกคือต้องลงไปอย่างกับพื้นหรือว่าฉีกแบบยกขาขึ้นมาก็ได้เลยแต่จะยังไม่ได้วอร์มเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเต้นให้ดูลองแม็กซ์แล้วก็ดูใช่ไหมผมสอนพี่บอกกันกับพี่เล็กซี่แล้วกันเนาะเอาไงดีสอนน้องยีด้วยน้องยีเป้าแตกแน่ไม่ได้เป้าแตกอย่าก่อนที่เราจะฉีกหรือว่าจะเตะอะไรต้องวอร์มง่ายๆก่อนเอาง่ายๆเลยอาจจะเป็นท่านี้ครับต้องทำหรอสามารถทำได้เองที่บ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนฉันเจ็บเหมือนว่าฉันไม่ออกกำลังกายมาวอร์มให้ร่างกายมันอุ่นวอร์มกล้ามเนื้อน้ำหนักทิ้งไว้ตรงไหนคะจริงๆทิ้งไว้ที่เซ็นเตอร์อย่างเงี้ยครับให้มันเก่งและท้องใช่ให้มันอยู่ที่เซ็นเตอร์แล้ว
ขาหลังตรงๆขาหลังตรงๆค่ะทีนี้พอได้ท่าทิ้งไว้สัก28หรือสักแบบ15วิเราก็เอามือจับขึ้นโอ้ผู้ชมก็สามารถทำเองที่บ้านได้แล้วเราก็แค่เบาอย่างครับเบาตัวเองให้แบบอ๋ออะไรอย่างงี้เอามือจับได้หรอมือลงได้ใช่ทีนี้พอมันเริ่มได้อ่ะแบบค่อยๆนี่อาจจะไม่ได้วอร์มนะครับโอ้โหนี่ครับมันก็ลงเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้วอร์มไม่ได้ปวดไม่ปวดตรงนี้เลยหรอไม่ปวดแล้วเพราะอะไรเนี่ยครับเราก็โอ้ยรู้สึกเหมือนนวดขนมปังพิซซ่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันไปไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้จะตายแล้วแต่ผมจะบอกว่าอย่างผมมาขาอ่อนยืดหลังอ่อนทำไม่ได้ดูชีวิตไม่ได้ทำชีวิตค่ะหัวติดกันหัวติดทำชุดขาดชุดขาดชุดขาดทำได้หลังอ่อนยืดหลังอ่อนจริงนะเนี่ยมันก็เนี่ยหลังว่าทำไมหลังอ่อนเพราะว่าคนที่เป็นนักกีฬาเลยพวกนี้คือมันคือข้อดีของกระดูกใช่ครับกล้ามเนื้อด้วยมันทำให้กระดูกพี่เล็กซี่กับพี่โมกันลองทำเนาะดิฉันทำได้นะคะหลังอ่อนเนี่ยหลังยาวก็ทำได้ค่ะอ่อนเดี๋ยวฉันลองสิเนี่ยหรอใช่อุ้ยอ่อนเนี่ยหรอเนาะเหมือนหลังเหมือนแมวนาเหมือนแมวดีต้องบอกแบบนี้เลยฝึกได้ต้องฝึกนะคะถ้าคุณอยากมีอะไรบางอย่างให้โลกจำเนี่ยคุณต้องทำคืออย่างน้อยเนี่ยพอเราสุขภาพดีแล้วสุขภาพผิวเราก็ต้องดีด้วยน้องแม็กหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นตอนแบบว่ายืนฉีกขาบ้างได้ครับนะคะใส่ซัพพอร์ตมาละไม่ถูกแน่นอนนะคะเอาหันไม่ไม่ถ้าระหว่างยืนฉีกกับเก้าอี้สองตัวแล้วแต่มันไม่หนียากกว่าไว้ไม่เอาเดี๋ยวเก้าอี้ได้นะครับได้เอาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเท้าผมจะดำอย่างง่ายๆอย่างอันนี้อย่างนี้สับกล้องนะยกไม่โป้ใช่ไหมครับไม่โป้เนาะไม่โป้เนาะอย่างเงี้ยครับไม่โป้ไม่โป้วอร์มเนี่ยครับโอ้วืบเนี่ยครับใช่แม่เจ้าใช่ค่ะจริงๆมีคุณเดิมนะครับพี่โบกัสได้นะฮะพี่โบกัสยกได้ผมจะสอนนักเรียนผมก็จะอย่างนี้วิ่งได้พี่โบกัสตัวอ่อนได้เลยอะไรนะเฮ้ยเหมือนเลิศแบบเหมือนเลิศใช่ตรงนี้อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะจำลองค่ะคุณผู้ชมขานะคะว่าประหนึ่งว่าน้องยีสกับน้องแม็กนะคะเขารีวิวผลิตภัณฑ์ด้วยการยืดด้วยการที่ฉีกขาแหกแข้งแหกขาไหนลองดูสิคะเรามีเวลานะคะแคมเปญนี้1นาทีในการพรีเซนต์นะคะมาง่ายๆเลยครับเอาเป็นเกี่ยวกับฉีกขาได้เหรอครับให้ภาพเราเลือกให้ภาพเราเลือกให้ภาพเราเลือกนะคะเอามายึดถือด้วยอ่ะทีนี้กล้องจับค่ะกล้องจับชื่อจริงๆต้องสบู่อยู่ที่ปลายนิ้วเท้าฮะโอ้โหเจ้าแล้วก็แบบเอ้ยหน้าใสเว้ยหน้าใสเขาคุยด้วยมองเขาคุยกันแปลกไม่ใช่แค่หน้าใสอย่างเดียวนะครับง่ามขาก็ใสพี่ชั้นแอบดูนะครับเมื่อกี้ข่าวยันง่ามขาข่าวยันง่ามข่าวยันง่ามขาคือมีอะไรหลุดออกไปป่ะไม่มีฝนคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเห็นแล้วเราเสียวขาเลยอ่ะกลัวขาหักใช้ระยะเวลาในการฝึกก็ตั้งแต่ตอนปฐมเลยก็ปฐมเลยครับประมาณตอนที่ได้เป็นเด็กทุนเดนเบลเล่ครับนะฮะเราสามารถนะฮะความสามารถของเราเองครับถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะทำได้ใช่ไหมทำได้ครับที่งานอย่างน้องยีบอกว่ายีฝึกแล้วแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะเอาขาเนี่ยมาพาดบนหัวได้สบายเลยสองข้างเลยแต่พออ้วนขึ้นไงติดละติดพุงแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมขานะคะก็อยากให้น้องแม็กกับน้องยีนะคะเป็นตัวแบบที่เรื่องการออกกำลังกายเพราะถ้าใครได้ไปติดตามในโซเชียลเนี่ยเจนว่าเข้าออกกำลังกายอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ยีเองพอเรียนจบเห็นมันก่อนเรื่องเพิ่งโพสมาเรียนเต้นกับยีใช่คืออะไรยังไงคะยิ้มขาที่สอนเต้นเนี่ยฮะตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับคือแบบเห็นแม็กเต้นเนี้ยครับแม็กเต้นแม็กฉีกขาเงี้ยยี่ก็กลับบ้านไปยี่ก็พยายามฝึกสเตรชชิ่งเหมือนกันก็แบบใกล้จะติดแล้วแล้วก็มีเรียนแล้วก็มีไปซึ่งเรียนคอนเทมแจ๊สนะใช่ครับจะเรียนเบสิกศึกษาเพิ่มเติมใช่ครับตอนนี้ก็มาเรียนเต้นกับยีสเลยใช่ครับคือยีสเขาจะไปเรียนกับครูคนนึงเขาแบบอยากชวนหลายๆคนไปเรียนกับเขาด้วยอะไรเป็นแก๊ง
คุณครูเขาสอนอยู่ใช่ครับชอบเลิศแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะแต่คนที่นั่งข้างๆค่ะก็คือคุณครูสอนเต้นเหมือนกันแล้วก็สอนเต้นด้วยใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้สอนเพราะเรามีถ่ายละครด้วยแล้วก็เราเหมือนว่าถ้าสอนเราจะต้องมีวินัยคือเราขาดไม่ได้เนาะอย่างถ้าไปสอนในสถาบันนึงสมมติว่าสอนวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ต้องไปสอนตลอดคือเราก็กลัวเวลามันจะไม่ก็เลยหยุดสอนส่วนมากแม็กถนัดสอนการเต้นในรูปแบบไหนฮิปฮอปแจ๊สเป็นแจ๊สครับเป็นแจ๊สเป็นแจ๊สมันเป็นยังไงคะการเต้นแจ๊สก็คล้ายๆกับที่ผมชอบฉีกขายกขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแจ๊สพื้นฐานมันคือการสเตชชิ่งที่ดีสำคัญมากมันแจ๊สแดนอะไรเงี้ยใช่ครับใช่อย่างแต่ขาสูงเงี้ยแต่ให้ปิดหัวมันก็เป็นเบสิกของเหมือนเวลาที่เราเต้นเพลงเนี้ยที่แบบมีท่า1 2 3 4อันนั้นคือเรียกเต้นอะไรคะก็เป็นป๊อปแดนซ์สนุกสนานป๊อปแดนซ์จะง่ายกว่าใช่น่ารักใสๆป๊อปแดนซ์อันนั้นน่าจะเป็นหมอลำนะคะที่ไม่แบบที่เราทำได้ไม่หมอลำไปก่อนที่เราเต้นตามงานโรงเรียนกันที่แบบ1 2 3 4 5 7อันนั้นถามเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มันก็มีหางเครื่องแต่อะไรอย่างเงี้ยป๊อปแดนซ์ตอนนี้1 2 5 6 7อันนี้เซ็กซี่แดนซ์ใช่เซ็กซี่แดนซ์ตอนนี้เรื่องเต้นมันกว้างขวางมากมันมีหลายอย่างตอนนี้ผลงานของน้องแม็กมีอะไรอยู่บ้างมีตอนนี้ที่ถ่ายเสร็จแล้วน่าจะใกล้จะออกแล้วก็จะมีช่อง7เรื่องดอกหญ้าผู้ช่องได้ใช่มั้ยดอกหญ้าในพายุครับดอกหญ้าในพายุแล้วบทจอร์ดเล่นเรื่องนี้จะเล่นพายุเป็นพายุหรือเป็นดอกหญ้าคะเป็นดินเป็นดินอ๋อเป็นจอร์ดใช่ครับแล้วก็กำลังจะเซ็นสัญญาอยู่กับพี่ปนัดดาเรืองวุฒิครับพี่ปนัดดาเป็นผู้จัดซีรีส์ละครใช่ตอนนี้อยู่ก็จะมาเซ็นสัญญาอยู่กับพี่ปนัดดาที่คุยกันอยู่ด้านน้องยีสบ้างก็อย่างแรกเลยก็เพิ่งเรียนจบนะครับก็ยังทำธุรกิจสบู่ครับก็ฝากสบู่นะครับก็ฝากให้ทุกคนอย่าลืมซื้อสบู่นะครับแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็ยังไม่มีครับรอดูหวังว่าเร็วๆนี้น่าจะมีครับผมถ้าผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงได้เห็นความสามารถของยีสน้องแม็กนะก็สามารถติดต่องานในวงการบันเทิงได้เลยนะครับตาม Instagram ตาม Facebook แล้วก็ใน LINE นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับรวมไปถึงค่ะสบู่นะฮะซองสบู่นะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสรรพคุณส่วนประสงค์ส่วนประกอบเนี่ยสุดยอดมากๆเลยอ่ะสุดท้าย2คนอยากให้ฝากธุรกิจหน่อยค่ะครับก็ยังไงแม็กฝากด้วยนะครับสบู่ผิวนะครับซองซูนะครับผมก็ใครที่กลัวสารอันตรายนะครับก็อยากให้มาลองใช้สบู่ที่มีแต่สารปลอดภัยเนาะไร้สารอันตรายนะครับมีเลขจดทะเบียนถูกต้องมีอย.นะครับอยากให้ลองมาใช้ดูนะครับครับผมผิวจะได้กระจ่างใสกระจ่างใสก็ฝากให้ด้วยละกันนะคะตามช่องทางที่เราขึ้นให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น FacebookInstagram LINE นะคะนี่เลยคือฉันชอบอย่างหนึ่งสโลแกนฉันคิดเองอะไรขาวต้องแต่หน้ายันหว่างขาหน้าเพราะ CEO เขาขาวหว่างขาเขาขาวมากนะฮะขาวตั้งแต่หน้ายันหว่างขาเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์สบู่ซองซูนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะน้องแม็กและน้องยีสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้ค่ะผู้ชมขาเวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา11โมงโดยประมาณถึงเที่ยง15นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณปีชยาลีลานุวัฒนาทีมบริหารบริษัทจำกัดบิวตี้356ล่าสุดเข้ารับรางวัล Miss Beauty International 2018เดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิมนะคะปีชยาลีลายุวัฒนากุลค่ะค่ะแอนค่ะมัญญภาจินมีโชคค่ะค่ะอันนี้มารับรางวัลอะไรยังไงบ้างคะอันนี้มารับรางวัล Beast Beauty ค่ะผลิตภัณฑ์มาจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมเฮาค่ะใช่เป็นอาหารเสริมค่ะเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารผิวค่ะได้โดยตรงได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะของเราเนี่ยจะบอกว่ารักษาฝ้าได้โดยตรงเลยตรงจุดนะคะแล้วก็กระจุดด่างดำก็สามารถที่จะรักษาได้เหมือนกันค่ะถ้าเรื่อง
ส่วนประกอบเนี่ยของเราเน้นเป็นสารสกัดนำเข้าทั้งหมดเลยค่ะมันจะมีเป็นตัวเอสโตรเจน100ค่ะที่เป็นตัวที่เป็นตัวชูโรงของเรานะคะนำเข้ามาจากเกาหลีค่ะอันนี้จะเป็นตัวพิเศษแล้วของเราอีกตัวที่พิเศษก็คือสารสกัดทับทิมอันนี้เป็นทับทิมพันธุ์สเปนแล้วก็ไปบวกกับนวัตกรรมฝรั่งเศสค่ะตัวนี้จะเป็นทางนาโนเทคโนโลยีนะคะจะทำให้แทรกซึมเข้าไปทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้เลยค่ะใช่ง่ายๆถ้าเกิดผู้หญิงทานเนี่ยก็คือจะแบบโอ้โหรูฟิตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลข้างเคียงที่ได้อะนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวอีกก็คือจะได้ทั้งหน้าเลยแล้วก็ทั้งผิวกายได้เลยค่ะนะคะได้โดยตรงจริงๆก็ฝากถึงตัวแทนทุกคนนะคะจริงๆในกลุ่มตัวแทนของเราเนี่ยเป็นคนที่สนิทกันหมดทุกคนอยู่แล้วนะคะเป็นคนข้างเคียงเป็นคนที่รู้จักแล้วก็สนิทเชื้อกันมานานนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะก็ยังไงเราก็จะพัฒนากันต่อไปเราจะไม่มีการทิ้งตัวแทนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะดูแลตัวแทนอย่างดีที่สุดท่านอยากได้อะไรนะคะเราก็ยินดีที่จะนำเสนอแล้วก็ยินดีที่จะตอบรับทุกอย่างที่อยากต้องการได้นะคะถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจผลิตภัณฑ์เข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของเราเลยค่ะทางหน้าแฟนเพจของเราเป็น sohouse.thailand ค่ะขอบคุณค่ะ